This is World o r r o u n d the c r o อบ Program ค่ะสวัสดีค่ะวาราลักษเสริมพันธุศัก์ค่ะเปลี่ยนเดือนแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นเดือนที่8แล้วเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนนี้มีงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็คือมีงานรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเตรียมตัวกันเป็นอย่างไรบ้างแล้วโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดนะคะก็ <g ül> <g ül> คือเรื่องของสุขภาพวะลาราลักเน้นเรื่องนี้มากจริงๆเพราะว่าเวลาที่มีปัญหาสุขภาพนี่นะคะหลายท่านเนี่ยคือถ้าไม่ป่วยเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าคำภาฤฤษานี่นะคะที่เขาพูดกัน โรคยาปรมา m า t านี้ y อันนี้ของแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็ท่านที่สอบผ่านไปแล้วก็มไม่ว่าจะออกมาหมายถึงว่าตอนที่ก้าวเดินออกมาจากห้องสอบเนี่ยนะคะ,ะด้วยอารมณ์ความรู้สึกไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะอย่าไปติดยึดกับความรู้สึกตรงนั้นนานทีนี้ก็ใช้เวลาในการรอ การตรวจข้อสอบนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะนักศึกษาของรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีหลายๆวิชาเป็นวิชาที่มีอัตนัยด้วยนะคะเพราะฉันก็อาจจะใช้เวลานิดหนึง่งที่สําคัญดิฉันเตือนหลายครั้งหลายรอบนะคะว่าถ้าหากว่าท่านนักศึกษาที่เขาเรียกอะไรล่ะใกล้จะสําเร็จปริญญาที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้นะคะดูง,ง่ายๆนิดหนึง่งมีทุกครั้งมีทุกรอบ ก็คือเอ๊ะทำไมหนูลงทะเบียนเยอะแยะมากมายแล้วทําไมเออเนี่ยต้อง23วิชานะ25ชุดวิชาแล้วอะไรเงี้ยทำไมไม่จบสักทีอะไรประมาณนี้นะคะก็<笑><笑>ต้องเตือนทุกครั้งเตือนทุกรอบว่าท่านที่เอ่อเข้าใจตัวเองว่าเหลืออีกประมาณไม่เกิน3 5ถึงชุดวิชาเอาเป็นว่าท่านที่มาอบรมประสบการณ์วิชาชีพไปแล้วเนี่ยนะคะกรุณานิดนึงกลับไปตรวจสอบตัวเองนิดนึงว่าตอนที่สมัครเข้ามาเนี่ยเป็นหลักสูตร ปีอะไรนะคะปีเป็นหลักสูตรปีอะไรทำไมต้องเน้นเหตุผลก็เพราะว่าในแต่ละปีการศึกษาที่ประกาศเอาไว้เนี่ยนะคะก็จะมีบอกว่าหลักสูตรปีการศึกษานี้นะของรัฐศาสตร์ก่อนเลยนะคะของรัฐศาสตร์นี่ก็จะบอกว่าหลักสูตรปีการศึกษานี้วิชาไหนเป็นวิชาบังคับวิชาห้ามเลือกวิชาเลือกได้อะไรแบบนี้นะคะมีทุกครั้งเลยคือ เรียนมา20กว่าชุดวิชาแล้วไปเลือกเรียนอะไรที่เขาบอกว่าไม่ต้องเรียนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรวจสอบไปมาอาจจะเหลือชุดวิชามากกว่า5ชุดวิชาอย่างที่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยคิดซะว่าแก้แซงรอผลสอบก็ไปตรวจสอบนิดนึงแล้วสําหรับท่านที่ตรวจสอบแน่นอนแล้วล่ะว่าอ3ชุดวิชานี้5ชุดวิชานี้แน่นอนรอผลสอบถ้าสมมุติว่า ผลสอบไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่นี่นะคะเอาละอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่านักศึังารัฐศาสตร์ช่วยตรวจสอบกับเว็บไซต์ของสาขาวิชานิดนึงนะคะว่าชุดวิชาที่ท่านอาจจะไม่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไวนะ้นะนะ่ะเขามีอบรมเขาเรียกอะไรนะอบรมเ <laughs> ข้มพิเศษหรือ เปล่าท่านมีสิทธิ์ไหมคุณสมบัติแบบไหนอย่าปล่อยผ่านนะคะอย่าปล่อยผ่านเพราะว่า,าเราอยู่ในระหว่างการปรับหลักสูตรปรับชุดวิชานี้อยู่เยอะมากแล้วบุคลากรเราก็จำกัดจริงๆเพราะฉะนั้น เราอาจจะไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับชุดวิชาที่อยู่ในระหว่างกำลังจะปิดตัวอะไรแบบนั้นนะคะถ้าหากว่าท่านอยู่ในชุดวิชาเหล่านั้นเนี่ยอย่าปล่อยไว้ช่วยกะรุณานิดนึงในการตรวจสอบ Welcome to the radio program called World Around the Clock. For those of you who listen to this radio program, I talk many times again that specifically to our uh, student, whether you are uh, the BA student, the MA student, or, or the PhD student, specifically our BA student. Um, those of you who register uh, specifically with our political science uh, program, I would like to encourage you to check time and again about the structure of the program that you uh, register because it's different. We have so many programs. Uh, Provide for um, registering right now, and some of the groups of the subject that you might enroll might look familiar, but is, um may not be the same. <laughs> and, anyways, for those of you who think that you are about to receive a degree soon and um, is not um, going according to your plan, why is it like that? I like you to check. Um, or the structure whether you have already registered uh, completely or not because time and again students call or even uh, visit our school and then ask uh, I register more than 25 subjects or more than or nearly 27 <laughs> subjects I just uh, remember a case that they said that oh uh, professor i've um 27 subjects already and it's far beyond uh, the whole program required for why i couldn't register as the one who about to hold the degree soon and i say that um, the problem is that you register on the courses that not required for this program or for the degree and for those of the courses that are the basic requirement, you missed out. And for those of some that said you might not be uh, able to register because you have to have a basic or other courses before you jump up and you uh, register on that. So many kinds of this earlier. So please carefully check. And if you already check on that and you say that, Oh, I'm um, registered oh, all that, and I um, could not um, have a very good result on uh, the the examination that you already taken just a week ago, nearly a weeks ago. Uh, what gonna do specifically those who have just around three or uh, three to five subjects before you? Uh, about to register for the uh, for the complete degree, I like to say that please do check on our school websites. I mean, school of political science uh, website whether we already um, register that we will provide for a special uh, like a incentive course for those of you who um, I. I don't like the word fails, but I think that the word fail is quite clear. If you fail that um, more than two times, something like that, and you have three to five courses before you complete the program, so you have the right to register on that. And for those of you who uh, prepare yourself for our big event in uh, this academic year, this is the degree congregation. Uh, first of all of course i like to say congratulations to all of you because uh, your effort in terms of um, entities in terms of uh, the time you spend and of course some may have to prepare money for uh, bama or phd and finally it pay out you could receive the degree that you wish for so congratulations to you all this is quite a big event on our academic years and uh, this is the first time that you all and of course all of us will have a chance the first chance to uh, welcome uh, his majesty the king uh, king rama 10th uh, the current one so do prepare and in this case i mean try keep yourself in a good health because um the changing weather is quite um, unpredictable uh, sometimes it's like uh, having some kind of spray of land sometimes it's quite uh, very very hot because of the sunlight so bright but if you got the sunlight on the day that you have the degree congregation this is good this is a superb because you will get a very very beautiful p i a to believe me but if not don't worry about that it still be your big day for your education ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าทันที่เตรียมตัวนะ่ถ้าหากว่าในวันนั้นน่จริงๆก็น่าจะเป็นวันที่อากาศสดใสนะคะถ้าหากว่าอากาศสดใสมากๆ ก็จะดีเลยแหละภาพสวยงามแต่ถ้าหากว่าอากาศอาจจะสดใสย,ยังไม่มากนะก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นวันสำคัญในช่วงเวลาที่ท่านานักศึกษาว่าที่บัณฑิตนี่นะคะได้ลงทุนลงแรงโดยเฉพาะลงพลังใจลงเวลากับดีกรีที่กำลังจะ สำเร็จปริญญาเนี่ยนะคะดิฉันก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วย For those of you who listen to this radio program, of course, you know quite well already that apart from listening live by this radio wave, and if you want to um, access on our radio uh, program, um, this is the um, internet radio. So you could do that so easily by. Uh, Checking online or just open your search engine and then type the word FM Sukhothai, you see all the program and you will hear not only this radio program but many many and various kinds of academic or some have a tinted of an entertainment program on this radio wave and apart from that for those of you who listen to uh, the world around the clock i said many times and again that for those of you who want to check out the previous comment or previous um, events or even some feature that i already broadcasted uh, you may also check in online by uh, Mm, check on our Facebook. We use the Facebook, but you have to type in Thai. That is soon. อาเซละการระหว่างประเทศศึกษา We try to <laughs> upload that every week. Though if not every week, so I'm like to say sorry about that. We have um quite limited uh personnel to to help out about this kinds of thing. Anyway, I said time and again that Um, apart from this activity, the Center for ASEAN and International Study, we still have so many um, ac ac academic activities. Like recently, we plan to have another kinds of. Um, an exam contest again. This is maybe this is the, the fifth or the sixth or even the seventh year. I'm sorry, I couldn't remember that well. But this is the the Prize Pri or the high school uh um, testing for that knowledge about um ASEAN and further field, not only just ASEAN. But anyway, uh, we. Quite success on this um, examination of this test because uh, every year so many uh, schools so many uh, students register to participate in this contest. So I'm grateful to that that they quite seriously care for our country's futures regarding international aspect. Quite. Uh, good, isn't it? And for those of you who uh, like to have more of um, a seminar, I'm like to say that so sorry because I could not um, organize some easily because of my bad health. So perhaps next years, if uh, another colleague wanna continues on these kinds of uh, activities, can't go. บอกกล่าวเล่าเรื่องให้ฟังนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับท่านที่ติดตามกิจกรรมของศูนย์นักศึการระหว่างประเทศศึกษาอยู่เนี่ยนอกเหนือจาก uh, รายการวิทยุนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมซึ่งประมาณสักวันที่21วันที่22นะคะของเดือนนี้ I forget to say about the day that we are about to have the exam contest a n I said that is uh, on the 2 1 s t of August and on the 2 2 n d of this coming August i we will have the speech English speech contest regarding ASEAN again ค่ะก็วันที่21เป็นการแข่งอตอบปัญหาเนาะเดี๋ยวอาจารย์ชัยวัฒน์คงจะอา,อาจารย์ชัยวัฒน์น่าสุสนะคะเห็นอาจารย์บอกว่าจะมาพูดเรื่องนี้ให้ให้ฟังด้วยก็คงจะเป็นอาจจะไม่ใช่ในรายการนี้อาจจะเป็นเว็บคัฟส์หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าวันที่22เนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันในเรื่องของการ สปีดสุนทรพจน์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นกเ็เต็มตัวไว้นะคะเพราะว่าเราจะเริ่มส่งจดหมายออกไปแล้วก็น้องๆเมื่อปีที่ผ่านไปเนี่ยที่จัดแข่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยน้องแอคทีฟมากน้อง,น,องน้องน่ารักมากนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มาบอก กล่าวเล่าให้ฟังว่าโอ้เนี่ยอาจารย์หนูจะไปเอ็กซแลนซสโปรแกรมมีน้องคนหนึ่งที่ฉันประทับใจมากเพราะว่าเธอทุ่มเททุ่มทุนจริงๆในการที่จะเ,เขาเรียกอะไรอะเตรียมตัวนะคะถึงขัน้นใช้ เครือข่ายที่ติดต่อไปอยังเพื่อนๆต่างชาติเนี่ยฟอร์มสตัคเจอร์แบบนี้ดีไหมพนักงานแบบนี้ดีไหมออกเสียงแบบนี้ดีไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาบอกดิฉันน่ะน,นะคะว่าเนี่ยจริงๆแล้วหนูอยากเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากเลยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าหางานทํายากก็เลยจะให้เรียนชิปปิ้งไลน์อะไรแบบนั้น ดิฉันก็ติงใจมากบอกว่าก็คุณพ่อคุณแม่ยังเป็นคนซัพพอร์ตหนูอยู่หนูก็เรียนในสิ่งที่ท่านลดความกังวลหลังจากนั้นหนูก็บอกท่านแล้วการว่าหนูชอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจริงๆและหนูก็ประสบความสําเร็จในการทําสปีดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาหน้าถ้าเป็นภาษาที่พูดก,กันตอนนั้นกนะ็คือแปะเอียนะก็เ <c oughs> <c oughs> จรจาต่อรองไปก็บอกน้องไปนะคะว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในอิสมมาส น้องก็บอกเออหนูจะไปลองดูอ่ะอันนั้นก็เป็นแค่เรื่องเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่ดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังว่าอ๋อปรินซ์ฟิลิปนะคะรีทายใครคือปรินซ์ฟิลิปแล้วรีทายเนี่ย e ีทายอะไรเดี๋ยวจะมาบอกเล่าให้ฟังคะ่ะไปพักเบรกกันสักครู่คะ่ะ Yes welcome back um, to uh, the program I said earlier about Prince Philip Who is he? And what is the retirement that I mentioned earlier? I got this from BBCs. For those of you who listen to uh, BBC radio program, and they already cancelled uh, the Thai radio program, right? So, yes, they already cancelled that. Just only VOA or Voice of America that still run the Thai program. Anyway, for those of you who are following up what going on in uh, English politics, you might already know that who is Prince Phillips. He's um, uh, the consort to the Queen. And recently um, he said that he retired. I will say this into Thai first and then I will convert to English for you all. ค่ะก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่า สำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการของ BBC เนี่ยนะคะสมัยก่อนดิฉันก็ลืมไปเนาะว่า BBC เนี่ยเขาเขาไม่มี BBC ภาคภาษาไทยแล้วว่ารู้สึกเหมือนเขาจะยกเลิกแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของในส่วนของ VOA คือ Voice of America เนี่ยยังมีภาคภาษาไทยอยู่เออพูดถึง BBC ภาคภาษาไทยไดิฉันก็ขำเหมือนกันเนาะ ตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะคะตอนสมัยเรียนประมาณสักปีปริญญาตรีปี3นี่แหละก็เ,เป็นนักศึกษาที่เจ้าปัญหาค่ะถามคำถามนู่นนี่นั่นเยอะนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยจะมีระเบียบวินัยมากมายนะักอ,อาจารย์บางท่านก็จะเป็นคนที่เคร่งระเบียบนะคะก็อาจจะเาขาเรียกอะไรละ่ะ จังหวะก้าของชิมไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นอาจารย์ท่านที่มาบอกดิฉันว่าอ่ะมาล่าละถ้าหากว่าทุนอันนั้นคุณกับปฏิเสธทุนอันนี้คุณกับปฏิเสธก็เ,เอางี้ละกันในระหว่างหาตัวเองพอดีเพื่อนผมที่ต่างประเทศเนี้ยเขาหาคนที่จะไป ช่วยทําทางด้านอะไรแบบนี้แหละหมายถึงว่าวิเคราะห์นู่นนี่นั่นก็ต้องการนักศึกษาที่เป็นที่เป็นนักศึกษาไออาแล้วก็ภาษาได้แล้วก็มาลองคุยกันเนี่ยก็คือเทสน้ําเสียงเทสอะไรแบบดีดฉันไม่ไม่รู้ตัวหรอกค่ะว่าถูกเทสอยู่อาจารย์ก็บอกว่าเออผมก็เลยเสนอคุณไปก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะให้หนูไปในรออะไรประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเออ BPC ภาษาไทยอ่าแต่ว่าต้องไปอยู่ที่ลอนดอนนะดิฉันก็ ๋อฟังนะ่าสนใจแต่หนูไม่เชื่อว่าที่บ้านจะอนุญาตหรอกอะไรประมาณนั้นเรื่องของเรื่องคือตอนนั้นไม่ไม่ขยัน,นะคะ่ะไม่ขยันอย่างที่สุดถ้าชีวิตนี้ถ้ารู้ว่าจะต้องไปเรียนที่ประเทศเกาะน,น,นั้นนะคะดิฉันว่าดิฉันไปตั้งแต่ตอนนู้นจะจะดีกว่าไหมเนี่ยประหยัดเวลาไปเยอะ anyway ก็อย่างที่บอกให้ฟังนะคะว่าสําหรับท่านที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเมืองอังกฤษเนี่ยก็คงจะจดจําชื่อของ ปรินซ์ฟิลิปเจ้าชายฟิลิปนะคะเจ้าชายฟิลิปตำแหน่งจริงๆก็คือ the queen s consort นะคะก็คือตำแหน่งพระราชสวามีถ้าใช้เป็นแบบภาษาไทยพรเพาะเนี่ยนะคะปรินซ์ฟิลิปเนี่ยเขาเรียกอะไรนะไทเทลนอกจากปรินซ์คอนสอร์ตแล้วเนี่ยก็คือเป็นดุ๊กนะคะเป็นดุ๊กออฟเอดินเบิร์กดุ๊กออฟเอดินเบิร์กนี่มาตั้งทีหลังนะคะคือ ก่อนหน้านี้นี่ไม่ใช่ท่านดูกกเวนเบิร์กนะคะแต่ว่าด้วยความที่เ,เสกสมรสกับพระราชินีอลิซเบตที่สองนี้แหละก็ต้องมีการปรับตำแหน่งแห่งที่ให้ให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบรรดาพระโอรสธิดาที่ประสูตรตามมาเนี่ยก็จะต้องมีการปรับนู่นปรับนี่อะไรกันตามไปด้วยเนี่ยนะคะก็มีการ พรวายตำแหน่ง Duke of Edinburgh เนี่ยให้ก็เหมือนกับกรณีของ Prince William อ่าซึ่งเป็นอ่าเขาเรียกอะไรพระราชโอรสองโตเนี่ยนะคะของเจ้าฟ้าชายชา a สเนี่ย Prince Charles เนี่ยคือเติบเกิดและเติบโตมาในฐานะที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์นัมเบอร์ o n The first inline the เนี่ยนะคะในในภาษาอังกฤษด้วยกันแบบนี้ The first inline the line เนี่ยคืออันนี้ก็เป็นตั้งแต่จะพูดยังไงดีตั้งแต่สมัยอดีตตอนที่ยังไม่มีคำว่า uh, United Kingdom United Kingdom นี่ประมาณสักศตรวรรษที่1 8 8 9นี่เองนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตโอ้โหเป็น King Alfred ออนานมากเนาะประมาณยุค ยุคกลางอะไรประมาณนั้นเลยตอนที่อังกฤษกําลังจะรวมเขาเรียกอะไรสร้างค่อยๆสร้างความยิ่งใหญ่แผ่ขยายอ,าอํานาจอิทธิพลเนี่ยนะคะจากจากทางด้านใต้ขึ้นไปเนี่ยใต้ในที่นี้อยากให้นึกถึงถ้าใครมีแผนที่อังกฤษอยู่นะคะอย่าให้นึกถึงถาอา n t เคนเทอร์เบอรีแคะนซกเอสเซกชื่อพวกนี้มันก็ชื่อโบราณมากนะคะเอสเซกซัสเซกนี่ก็ชื่อแบบมีเซนส์ของพวกไวกิ้งผสมพวกนอร์มันอะไรแบบนั้นนะก็คือ ตอนนูน,นี่ยก็ค่อยๆลุกคลืบเข้าไปได้เวลฟแล้วก็เป็นข้อตกลงของอช,ชนชา้นเวลฟเนี่ยนะคะที่ยอมอยู่กับอังกฤษเนี่ยก็ขอว่าคนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์พระอ,องค์ต่อไปเนี่ยจะต้องดำรงตำแหน่งเป็น p r i Prince of w a l e s อ่าก็เลยมีตำแหน่ง Prince of w a l e s ขึ้นส่วน ตำแหน่งอื่นๆก็มันมีที่มาเยอะนะคะแต่ว่าที่ที่พู้ที่ฟังตรงนี้เนี่ยเพราะอยากอยากจะบอกว่าคือในกรณีของ p r i n c ์วิลเลียมเนี่ยรู้อยู่ด้วยชนมายุของเจ้าฟ้าชายชาวเนี่ยก็คงอาจจะอาจจะไม่ไม่มีเขาเรียกอะไรอะสภาพร่างกายเนี่ยคะอาจจะอาจจะปฏิบัติภารกิจในฐานะพระมหากษริย์พระองค์ต่อไปเนี่ย อาจจะได้ได้ได้ไม่ยาวนานหรือว่าอาจจะมีอาจจะทรงสละดล่าหรืออะไรเขาพูดกจะหลายหลายแง่มุมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งตำแหน่งให้ Prince William เนี่ยเหมือนกับพร e พา r e p r i n c ิ w i l l i a เ p ร i n c e William ก็เป็น Second in Line นะคะ Second in Line ใน,ในที่นี้อย่างที่บอกก็คือ,อ,อจากพระราชินีอลิซาเบธเนาะก็มาเป็นมาเป็นเจ้าฟ้าชายชาวแล้วก็ ปรินซ์วิลเลียมเนี่ยก็เป็นลูกชายคนโตของเจ้าฟ้าชายชาวก็เป็นเซคันด์อินไลน์แล้วตอนนี้เนี่ยเจ,จ้าฟ้าชายปรินซ์วิลเลียมเนี่ยก็มีลูกชายคนโตซึ่งก็คือปรินซ์จอร์ชเนี่ยนะคะปรินซ์จอร์ชก็เป็นทอร์ดอินไลน์แบบเนี้ยคืออันนี้เฉพาะเมลเดอร์เซเดนนะคะประมาณนั้นปรินซ์วิลเลียมก็เลยต้องเป็นดุคส์ออฟเคมบริดจ์เพื่อ เพื่อตำแหน่งอะไรในอนาคตแบบนั้นนนะคะตอนที่ปรินซ์ฟิลิปเนี่ยก่อนหน้าจะเสกสมรสเนี่ยก็เชืสอสายกรีดอยเนาะถ้าถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยก็คือ,อ,อไม่ได้ไม่ได้มีสถานะอะไรมากมายประมาณนั้นแหละแต่ว่าพอมาเสกสมรสปุ๊บเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็น Duke s of e d i n b u r g เนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เ,เคยจดจำได้เวลามี Royal Function อะไรแบบนี้นะคะปรินซ์ฟิลิปส์ก็มักจะต้องแต่งกายเต็มยศแบบชาวสกอตนะคะแบบเพราะว่าเป็นด ukes of i n b e r g งานก็ต้องสใส่คิ้วใส่อะไรแบบน,น,นั้นนะคะเขามีตาท่าประจํานะคะอ่ะโอเคทั้งหมดที่พูดมาเพื่อจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยป็นซ์ฟิลิปเนี่ยเขา r e s i g n เอ่อ retire ไม่ใช่ r e s i g n นะครับเป็น p r i นซ์ตําแหน่งแบบนี้ r e e s i g n ไม่ได้ retire จาก public function ก็พูดยังไงดีล่ะคือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะไปที่ Royal Marine ซึ่งถือว่าเป็น Final Public Engagement จริงๆหลังจากนี้เนี่ยหลังจากเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่ปรากฏพระอ,องค์ในที่สาธารณะอีกก็จะไม่มี พระอ,องค์เนี่ยจะไม่ไม่ไม่ไมไมไมเาเรียกอะไรไม่ไปปฏิบัติพระราชการณียกิจในฐานะที่เป็น Prince Consort to the Queen อีกต่อไปก็คือทรงรไทายละฉันไม่ทำละอ่าแล้วก็ก็คือจะใช้ชีวิตอ่าส่วนพระอ,องค์นะคะใช้ชีวิตส่วนพระอ,องค์เพราะตอนนี้เนี่ยชกรรษาแล้วนะคะ96รษาแล้วแล้วก็คือนับตั้งแต่ที่ปฏิบัติ ภารกิจในฐานะเป็น Prince c o n s o r ์เนี่ยก็70ปีเนาะ70ปีเลยแหละที่ปฏิบัติหน้าที่มา,ามีคือปฏิบัติหน้าที่นี่มีมีทั้งแต่ปฏิบัติในนามพระองค์คนเดียวนะคะหมายถึงว่าโซโล u ฟังชันปรากฏพระองค์ในงานที่เป็นที่เป็น Public g a t h e r i n g เนี่ยแค่พระองค์เดียวหรือไม่ก็ต้องเป็นประธานคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะไม่นับที่ที่ต้องออกงานร่วมกับ u u e n s Elizabeth คืองานที่ปฏิบัติคนเดียวเนี่ยก็ 20, 2 2 2หมืงพนสรานแล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่นี้มาตั้งแต่1,952นะคะช่วงก็ช่วงสวงครามเย็นแล้วก็อย่างที่บอกว่างานทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมีทั้งเขาเรียกหะไรกล่าวศุนทรพจน์แล้วก็ไม่กล่าวศุนทรพจน์ในบรรดาที่กล่าวสุนทรพจน์เนี่ยมีถึง5,496ลย สนทรพธ์นะแล้วก็มีองค์กรหน่วยงานการกุศลที่เป็นผู้ประถมเนี่นะคะเป็นเป็นพลาทอนเนี่ยอยู่ถึง785แล้วก็มีอ่ a อวอร์ดทรงมเีเขาเรียกอะไรรางวาัลที่ที่พระอ,องค์เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ดูแลคาศัรมอบให้เนี่ยนะคะชื่อว่า Duke s of Edinburgh Award เนี่ยมีผู้ที่ได้รับ อ่อาโหวดนี้ไปเนี่ยถึง4ล้านคนทีเดียวเพราะฉะนั้นก็อ่านับจากนี้ไปนะคะะก็จะไม่ได้อ่าเห็นสีหน้า,ามิเดี <g ill ie> ดดดดๆๆเขาเรียกอะไรไม่เห็นการปรากฏพระองค์ของเจ้าชายฟ <f ih il ip> ิลิปอีกแล้วนะคะ <g ill ie> ก็จะพูดยังไงดีละ่ะนะก็อืมเออหนึ่งในคนรุ่นสงครามเย็นเนาะก็ค่อยๆ เฟดเอาท์ออกไปจากเวทีโลกแต่ว่าที่ยังอยู่ยั้งยืนยงก็เห็นจะเป็นควีนอลิซาเบธเดอะเซอร์เคิเนี่ยและค่ะที่อยู่ค่อนข้างจะยาวนานนิดนึงี่ฉันว่าทำสถิติเพราะว่าอากิฮิโตะสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นที่ดิฉันพูดให้ฟังเป็นครั้งคราวเนี่ยนะคะก็ก็ถือไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นบุคคล เป็นบิ๊กเพเยอสมัยนู้นนะคะตอนที่เป็นช่วงของสงครามเย็นจริงๆตอนนั้นก็เป็นคาวบรินรสเนะะ์เป็นจักรพรรดิโชวะสมเด็จพระบิดาเนี่ยนะคะเป็นเป็นเป็นผู้ที่เป็นเป็นเมนคาแร็กเตอรแล้วก็ตอนนี้ก็ fade out ไปนานแล้วนะคะก็ค่อยๆทย,ย,ยอยไปก็ไ Talking about uh, the news, a got from BBC said that Prince Philip to carry out final uh, official engagement. What he said, he said that the Duke of Edinburgh will meet Royal Marine in his final public engagement before he retires from royal duties. The 96 years old announced his retirement in May. Uh, anyway. Um, he said that after decades of supporting the Queen's as well as attending events for his own charities and organization, Prince Philip has completed 22,219 solo engagements since 1952. And actually, he's one, uh, according to, not according, I like to say that he's one of the figure that you may. Uh, May reckon or recognize when we talks about the leaders in the Kohwa period because normally we see he's um, on duty with the Queen, and that is the icon for uh, the Kohwa period. Anyway, on Wednesday, he will, um, on Wednesday, that is. Uh, yes um this is just a year um just a days ago he just um met with the servicemen who have taken part in a 1664 miles track in age of charity as captain general of the royal marine the duke will attend a parade to mark the final or uh, the final of the six uh 100 1664 um, global Challenge, a series of strength and endurance challenges, rising fun and awareness for charity. Um The Duke of Edinburgh. Um, he is ninety-six years old now, and seventeen years as the queen companion. He deliver um, five thousand four hundred and ninety-six speech uh, alone on on his own, and he is the one who um, have the organization uh, that that have him as a patron, um, seven hundred and. 85 uh, organizations quite a lot of service in it and four million people have taken part in the duke of edinburgh award i said earlier that actually at that time he's um i like to say he's just like a mid-range prince and they have to elevate him to uh, to be the dukes of edinburgh in order to 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 compatible well, as the prince consort to the queens, and um, I also mentioned that for uh, the the what is this? Um, for uh, the English history, um, many title they have their own ways, like The prince of that I mentioned earlier, that is. Oh, nearly a thousand years ago, the engagement between the English and the Welsh in order to strengthen uh, their uh, mighty and their territory in order to move northward, and then finally they can control all uh, the whole British Isles and even part of the northern. Um, part of the island that is called the Northern Island so this is comprised to be uh, the UK I will talk more about other news that I got from the BBC uh, when we have a break ก็เดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วก็มาดูสิว่าเว็บไซต์ของ BBC เนี่ยมีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจจริงๆดิที่ฉันเห็นเยอะแหละแต่ว่าจะไปได้แค่ไหนก็ แค่นั้นเนาะเราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันบวกว่าอ๊เจะมาพูดคุยกันต่อถึงอะไรที่น่าสนใจทีแรกตั้งใจว่าจะไปอะไรที่เบาๆสักนิดนึงดีไหมแต่ว่าอืเหลือไปเหลือบสายตาไปเห็นเรื่องที่ตามมาให้ฟังประมาณสักอืมครึ่งเดือนได้แล้วเนาะล้วก็พัวพัน ไปถึงเรื่องของลเสเซียด้วยนะคะแมมเลขสวยจริงเจ็ดหหเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องนั้นกันนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนยังจำกันได้ใช่ไหมคะที่ฉันพูดให้ฟังเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียเนาะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ แสดงความจริงใจเนาะด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นเขาเรียกอะไรอะเป็น chain of email เนี่ยนะคะที่ได้ติดต่อค o r r e s p o n d e n c อะไรกับทางรัสเซียแต่อย่างที่บอกไปอีกเหมือนกันว่า <c oughs> เปิดเผยออกมาก่อนหน้าที่วอชิง g ั o โพสต์เนี่ยนะคะเขาจะลงเ,เ,เ,เขาเรียกอะไรการเขียนข่าวสืบสอะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่กี่วันเองหลังจากนั้น ก็มีการที่ทรัมป์เนี่ยถามถามไปทางที่ปรึกษามากมายไก่กองว่าเอ๊ในฐานะประธานาธิบดีเนี่ยพาดอนได้ไหมจำได้ใช่ไหมคะที่ฉันเล่าให้ฟังแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องราวเป็นกระแสะมากมายไก่กองว่าเอ้าจะพาดอนใครล้ออะไรประมาณนั้นก็พาดอนนี่คืออภัยโทษนะคะอ่า ตัวทรัมป์ตอนนั้นก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะคะพิงแต่บอกว่า م, ก็สงสัยอยู่นะถ้าเกิดว่าเอ๊ะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเมริกานเนี่ยพาดอนได้ไหมพาดอนให้ต ok. ัวเองได้หรือเปล่าเลยก็แบบเหมือนพึมพำๆงพึมงพงอะไรตรงนั้นแหละแต่ว่าท้ายที่สุดก็มีการเปรียบเทียบนะคะว่าในเคสอย่างน้อยเคสร่วมสมัยนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยก็เพิ่งจะมี เจอร์ฟอล์เนาะที่พาดอนให้นิกสันดิฉันก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าที่พาดอนให้นิกสันเนี่ยก็คือกรณีของวอลเต์เกตท่านที่ศึกษาทางด้านรารารศาสตร์นิเทศศาสตร์นี่วอร์ติเกตเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคดีประวัติศาสตร์แบบนั้นเลยะคะมีการแท็บบิ้งมีการอะไรกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเทคนิคอะไรพวกนี้ก่อนคําว่าบัักอีกนะคะ เออพูดถึงบาร์กแล้วก็นึกถึงโทนี่แบลวันก่อนเพิ่งเห็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโทนี่แบลเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังนะไม่รู้อ่านกระ,ะปทิ้งไว้ตรงไหนแล้วโอเคตอนนี้อ่ะมาเรื่องของอทรัมป์จูเนียร์ก็ตอนนั้นก็ยังไม่เห็นความชัดเจนว่าจากรุงจะพาด้วยไม้แต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะอันนี้เป็นข่าวที่ได้มาจาก BBC เหมือนกันเพื่อให้เห็นลีลานะคะว่าดิฉันอ่านให้ฟังเลยดีกว่าทรัมป์ Waited in on some statements about Russian meeting. The White House has confirmed report that President Donald Trump held draft, hmm, my own emphasis, held draft a statement on his son meeting last year with Russian lawyer. Mr. Trump waited in on his son's response to media last month, but did not dictate it, the White House said. Just wait in, not dictate. <laughs> What a word! Donald Trump Jr. initially said the meeting was about Russian adoption, uh, before acknowledging he was offered the uh, damaging materials on Hillary Clinton. The president's lawyer had denied Mr. Trump made any input to the statement. Mm. The 39-year-old US first son. came under scrutiny after the New York Times began reporting last month on his June uh, 2016 meeting at Trump Tower. Oh I'm sorry uh, because recently I just said the <laughs> Washington Post. Oh sorry, that's the New York Times. ค okay, ่ะก่อนที่จะไปต่อนะคะก็ BBC เขาก็ไปสืบสอบมานี่แหละว่าโอเคเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้มันแหงมาประมัน ครึ่งเดือนล้หมายถึงว่าเรื่องที่เกี่ยวกับทันจูเนียนะคะถ้าหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัมป์รัสเซียการเลือกตั้งอะไรนี้ก็แพงมาเกินครึ่งปีแล้วล่ะในสังคมอเมริกานั่นคือเหตุผลว่าทําไมาท้ายที่สุดแล้วคองเกรสของอเมริกาเนี่ยก็พา s s สออนการแซงชั่นปูตินอีกแล้วปูตินก็เลยลดขนาดสถานทูตอเมริกันซะเลยก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทรัมป์เขาก็ไป อืมไม่ได้ดิกเต t e นะสเต,ตทเมนที่ที่ที่ลูกชายจะจะจะ,อะเอขาเรียกอะไระเผยแร่ออกมาเนี่ยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคดีแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไปดิกเตให้ไม่ได้ไปบอกว่าต้องเขียนอะไรยังไงเพียงแต่ว่าเข้าไปเวทอินอันนี้ฉันชอบคำแบบนี้จังเข้าไปแสดงความคิดเห็นมีน้ำหนักในการปรับเปลี่ยนถ้อยคำอยู่ พอสมควรแต่ถ้าจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้ทำจูเนียบอกเอ้ยไม่ใช่ที่ไปพูดคุยกับทนายความของรัสเซียแล้วมารู้ที่หลังว่าไม่ใช่แค่ทนายด้วยนะแต่เป็นอายการเลยประมาณนั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องราวของการพยายามที่จะ Adopt รับชาวรัสเซียนี่นะคะมามาเป็นลูกอะไรแบบนี้ ็ปรากฏว,ว่าไปไปมาๆก็ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าเออไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอีเมลของเฮเลรี่คลินตันแล้วก็ทีนี้ยาวทีนี้ยาวจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าน <"Sc rew" S 2> ิวยอร์กไทม s ์เมื่อสักครู่ดิฉันพูดถึงวอชิงตันโพสต์ก็ไปทานโทษด้วยผิดพลาดนะคะนั้นอันนี้ต้องเป็นนิวยอร์กไทม s ์นะคะที่ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ก็เป็นเดือนแหละแล้วก็พยายามที่จะ ตีพิมพ์เผยแพร่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าทางทรัมป์จูเนียเนี่ยก็ใช้วิธีเพียมทีบเพียมทีบมูฟเมนต์อันนี้เป็นศัพท์อเมริกันใช้มากๆเพียมทีบมูฟเมนต์ด้วยการชิงลงมือฉันเป็นคนพูดเป็นคนสารภาพซะก่อนเลยดีกว่าอะไรแบบนั้น uh, I like to go on y o s a i d that the White House spoke woman, by, s p o k e w o m a n Sarah Huckabee Sanders Post a new briefing on just previous uh, tuesday the president weighed in as any further father i mean would base on the limited information that he had mm, emphasize on the limited information that's my own emphasis but she maintained he didn't dictate the statement and the issue was of no consequence. Of no consequence, <laughs> that is in the bracket uh, by BBC. The Democrats want to continue to use this as a PR stunt and are doing everything they can to keep this story alive. And in the paper every single day, she added, Miss. Um, Huckabee Sanders said there was no inaccuracy in Mr. Trump's junior statement. President Trump has repeatedly denied any collusion with cia Anyway, the Senate House of Representatives and uh, special counsels are all investigating intelligent findings that Moscow interferes in the U.S. presidential election in an on-league attempt to undermine Mrs. Clinton, a claim denied by the Kremlin. Hmm, isn't that amazing? The Washington Post reported late on uh, the previous Monday. That President Trump himself personally dictated the statement his son issues about the meeting. Ah, finally, you see, there's a contradictory information that the White House spokesperson gave out, and the way the Washington Post attract uh, this information. ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าซาร่าฮักสกับพิซานเดอร์เนี่นะคะเป็นโคศกหญิงของทำเนียบขาวเนี่ยคจะบอกว่าเุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีเองไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องถึงขั้นแบบว่าล่างคำพูดดิกเทตคำพูดให้ไม่ใช่แบบนั้นนะก็เป็นตามภาษาของ พ่อที่ห่วงลูกอก็ต้องมาดูแลนิดนึงแต่ก็เข้ามาดูแลด้วยข้อมูลที่จํากัดนะอีบ b ซี BBC เขาใส่เครื่องหมายคำพูดนะคะเรื่องข้อมูลที่จาํากัดแหมน่ารักกันจังนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยนะคะในข่าวของ BBC เนี่ยก็ยังบอกอีกว่าซาร่าแซนเดอร์อเนี่ยฮัคบีแซนเดอร์เนี่ยก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเดโมแครตเนี่ยนะพยายามที่จะเล่นข่าวนี้อยู่ทุกวี่ทุกวัน แล้วก็ทำให้พูดง่ายๆว่าในทุกวันเนี่ย o v เ r ร g e ของหนังสือพิมพ์จะต้องมีข่าวนี้ให้ได้ต้องการอะไรหรอประมาณนั้นในขณะที่วอ i n ชิงตันโพสเขารีพอร์ตมานะคะว่าอืมไปสืบสอะรู้มาแหละว่าทรัมป์นี่แหละที่เป็นคนดิกเต e คำพูดให้เอาเริ่มขัดแย้งกันแล้วสิ ตกลงมันยังไงกันแน่อ่าทีนี้ต้องมาดูนะคะว่าพอตกลงยังไงปุ๊บ b b c เขาก็มีน้ำใจค่ะเขากลัวพวกเราที่ติดตามข่าวสารตรงนี้เนี่ยจะอ่าเขาเรียกอะไรจะลำดับเหตุการณ์อ่าสับสนเขาก็เลยไปลำดับมาให้นะคะว่าอ่า Trump Team เนี่ยเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร อตอนแรกเลยเนี่ยนะคะก็บอกว่าเอ้ยอทรัมป์ในที่นี้คือทรัมป์จูเนียนะคะไม่เคยพูดคุยอะไรกับแคมเปญเอ้นี่เลยนะ campaign, แคมเปญเคาเรียกอะไรอะรัะะเสเซียจำได้ใช่ไหมคะแคมแคมเปญแคมเปนเนอร์ของของทางทรัมป์เนี่ยไม่เคยพูดอะไรกับทางลัเซียเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่เขายืนยันเพราะเริ่มมีการ แคคไขขุดคุยเรื่องราวเหล่านี้มาได้ตั้งแต่ช่วงประมาณสักเดือนมีนาคมนี้สองพันสิเจ็ดนี้แหละแล้วก็จากนั้นก็ออกมาบอกว่าเอ้ยมีติ้งที่พูดนะที่ที่เอามาพูดพูดกันตามสื่อว่าเรามีมีติ้งจริงมีม,ม,มีมีนะแต่ว่าที่เราพูดกันนี้เป็นเรื่องของการพยายามที่จะรับชาวรัสเซียมาเป็นลูกนะก็ียเลยกันเรื่องกฎหมายอันนั้นก็ประมาณวันที่8กรกฎาคมนี้เอง เสร็จแล้วอ่าก็มีมาอีกว่าอืมท้ายที่สุดทางฝ่ายรัสเซียหมายถึงอันดี้ทัมจูเน,นียนะคะก็ยอมรับว่าฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็จะบอกบอกว่าจะให้ข้อมูลที่ไม่ค่อยดีเนี่ยของคลินตันแต่ว่าข้อมูลที่ให้มาก็เวกเวกนะอืมมันคลุมเครือไม่ได้มีอะไรมากมายอันนี้เป็นพูดไปเมื่อวันที่9นะวันที่8เพิ่งบอกเองเลยว่าไม่ได้พูดเรื่องนี้อ่า เสร็จแล้วพอมาถึงเขาเรียกอะไรอะวันต่อมาก็เป็นการออกมาพูดเลยว่าเป็นเขาเรียกไรเป็นเป็นการให้ข้อมูลฝ่ายของฝ่ายตรงข้ามอมอันนี้ก็เป็นวันที่10พอมาถึงวันที่16ก็ผ่านไปไม่นานนี้เองนะคะประธานาธิบดีก็มาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะกับการที่ลูกชายจะเขียนสเตทเมนต์อธิบายเรื่องราวเหล่านี้ พอวันที่หนึ่งซึ่งก็คือวันที่หนึ่งออก,กัสนี้แระทางทำเนียบขาวใช้คำใหม่ว่าเออ,อไม่ได้เป็นคนล่างไม่ได้เป็นคนเขียนแต่ว่าเป็นคนที่ให้พิจารณาดูเนื้อหาก็คือใช้คำว่าเว ah, i อินอ่า I'm talking about uh, the BBC generosity because um, they may think that we might Blur on our memories about um, I like to say the Trump legacies on the Latin involvement in American elections. Quite interesting, isn't it? It might be registered at one of the historical uh, events already in American contemporary uh, politics. Of course, BBC said uh, that how Trump team changed their story. Fadley said. I had no meeting with Russians as a campaign representative, that is Trump Jr. on March 2017. And then it was a short meeting, but we only talked about adoption, that is also uh, Trump Jr. on the 8th of July. <coughs> I'm sorry. <coughs> and then it changed to I was promised dirt on Clinton, but her statements. Were vague. This is also Trump Jr. on the 9th of July. And then it was standard opposition research. This is also Trump Jr.'s on the next day, the 10th of July. And then a week after, the president was not involved in the drafting of the statement that is from President Trump's lawyer and then on the 1st of this august it says from the white house team that the president waited in on the statement mm, interesting isn't it <laughs> so in the few next weeks or in a few days um, what is going to come out maybe his chance again mm, interesting isn't it <laughs> อย่างที่บอกนะคะว่าในระยะเวลาไม่นานเนี่ยก็ยังเห็นลีลาการเปลี่ยนเยอะเนาะที่ฉันว่าเผล,เลเอ,อพูดให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะว่าน่าจะเป็นเรื่องราวน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยของอเมริกาแล้วละ่ะเรื่องการที่มีลเสเซีย เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ดิฉันกำลังจะเฝ้าดูต่อไปนะคะจากคำว่า obligation เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคำแบบไหนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานแน่นอนชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะใช้ได้อย่างมากก็คือ obligation ก็คือเชื่อว่าอ้างว่ามีความเป็นไม่ได้ว่าอะไรแบบนี้นะคะที่จะมีการเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้แต่ถ้าหากเปลี่ยนคำปุ๊บมีระดับของภาษากฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นก็ ออืมอืมมน่าสนุกใช้คำแบบนี้ดีกว่าน่าสนุกสาหรับท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศที่ได้รับการจับตามองมาเป็นทศวรรษแล้วนะคะว่าจะสามารถประคับประคองสถานะนำในฐานะมหาอำนาจเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็หนึ่งในมหาอำนาจดิฉัน บรรยายที่อื่นด้วยเนี่ยนะคะเรื่องของการดูดอำนาจเนี่ยก็ต้องได้รับการยอมรับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเ e รคของดิชั่นในเรื่องของ morality อเมริกันกําลังถูกตั้งข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่าเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ This the is World Abroad Krogs ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะแม่ดิฉันติดสิ่งที่เคยสัญญาไว้นะคะว่า พอเล่าถึงเมืองอ e ีฟูยังจำอ e ีฟูที่ฉันได้อยู่หรือเปล่านี่อีฟ e ูเป็นคนจีนรัฐบาลจีนคงยังมีความหวังกับมันอย่างสูงสุดนะคะโดยเฉพาะการเชื่อมต่อเส้นทางที่อ e ีฟูไทม์แมกอินดัสทรีอินเวสเมนต์เนี่ยเป็นคนวางแนวทางเอาไว้นะคะอันนี้เป็นบริษัทที่ดำเนินการเชื่อมต่อ รถไฟจากอ e ีฟูอย่างที่ทีฉันพูดพาดพิงไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะว่า,าถ้าหากว่าใช้การขนส่งทางรถไฟเนี่ยมันประหยัดสตังกว่าทางแอร์คาโก้เนี่ยถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็เมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลทางทะเลมันถูกสุดแหละถ,ถ้าในเชิงของราคานี่นะคะก็ รถไฟอันเนี้ยก็จะถูกกว่าเออไม่ใช่ถูกกว่าเขาเรียกเลยนะเร็วกว่าทว e k เลยนะทว e k นี่ซิกมากเลยนะคะซิกนิฟายมากสำคัญทีเดียวแล้วก็ดีฉันมานั่งนึกถึงเนาะออบริษัทเดินเรือใหญ่ๆรู้จักอยู่หรอกแต่ว่าบริษัทรถไฟที่ทำเฟรตไลเนอร์ใหญ่ๆด้วยเออเดี๋ยวต้องไปค้นใหม่อะ่ะเพราะว่าเออหรือไม่อีกทีนะคะพวกบริษัท ฟรดคาโกเอ้จีนมปนมีบริษัทเฟรดคาโกคอสโคอะไรนี้เนี่ยอาจจะคอสโคอาจจะกลับเข้ามาทำอะไรตรงนี้ในบริเวณนี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่อูพิกโฉมต้องใช้คําแบบนี้นะคะเพราะว่าถนนหนทางเท่าทีอ่อันนี้ไม่ได้อ่านจากจีนอ่านอะไรที่เกี่ยวข้องกับคาซัคสถานตอนนั้นไปนตื่นเต้นเรื่องของอสถาปัตยกรรมเป็นโดมที่ตื่นตา ต้องใช้คำว่าอันลังมากนะคะโดมที่คาซัคสถานเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะเป็นโดมที่ยอดปลายอะมันโอเพนด้วยนะทีแรกดิฉันนึกว่าเป็นสไตล์โปรเจกต์อีเดนโปรเจกต์อีเดนก็เป็นมันมีสไตล์แบบนี้หลายที่นะคะแต่ว่าโปรเจกต์อีเดนที่ว่ารารักลูกจักเนี่ยเป็นโปรเจกต์อีเดนที่คิวเนาะคิวการ์เด้นคิวเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ ที่สูตรในอ่า U K นะคะก็จะก็จะเป็นเป็นโปรเจกท์ที่อลังการใช้คำแบบนั้นดีกว่าแล้วก็ตอนนั้นสนใจเรื่องเรื่องสไตล์โดมอะไรแบบนี้นะคะก็เออพิกพิกอ่านดูแล้วก็ไปอ่านเจอรู้สึกว่าจะเป็นโดมเป็น contemporary art นะแล้วก็อาร์ตเป็น contemporary art ผสมกับอาร์กิเทคเจอร์ซึ่งใช้แมทเทเรียลสไตล์ใหม่ๆการก็ไปในสาย mm hmm. ในสายอาร์กิเทคนี่แหละ mm hmm. ก็ไปเจอในคาซัคสถานก็เออน่าสนใจแล้วเออไหนๆก็อ่านคาซัคสถาน mm hmm. แล้วก็อ่านนู่นนี่น่าเกี่ยวกับคาซัคสถาน mm hmm. ก็ไปเห็นว่าเขามีเส้นทางคมนาคม mm hmm. ก็คือโลจิสติกเขานี่แหละที่น่าสนใจแล้วก็อ้าวจีนมาเกี่ยวข้องด้วยตอนนั้นตั้งแต่ตอนที่สีชินผิงยังไม่ประกาศวันเบลวันโรสอีใต้อีลูอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น พอเอามาเชื่อมต่อกันก็โอ้กอ o อ i ดเลยก็คือแผนพวกนี้เขาดำเนินการมานานแล้วดิฉันก็เลยเข้าใจคนจีนกับคนชาวอีฟูที่เป็น resident น,น,น,นะคะว่าทำไมก็ถึงยังมีความคาดหวังถึงตัวของอีฟูอยู่เหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าโครงข่ายนะมันมีแล้วอีฟูก็เป็นเมืองที่อยู่ในจุดโครงข่ายที่ จีนสีจิน้นผิีแน่นอนคือทุ่มทุนสร้างมาสารล้วก็ดิฉันเชื่อว่าอย่างนี้นะคะ,ะต่อให้เทินรุ่นหมายถึงว่าอีกสีชั้นผอีก5ปีก็จะต้องลงจากอำนาจเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญจีนเนี่ยไม่ให้ต่อสมัยที่2นะคะคือสมัยหนึ่ง10ปีนี้ก็ยาวนานมากแล้วไม่ให้ต่อก็ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคู่ผู้นำคนไหนก็นแล้วแต่เนี่ยไอ้โปรเจกต์อใต้อีลูกนี่ก็คงดำเนินการต่อแหละ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอีฟูก็น่าจะไปได้อย่างน่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์เมืองของอีฟูเนี่ยจะเปลี่ยนจากการที่เป็นศูนย์กลางเป็นเทรดดิ้งพอร์ตอ่ะพูดง่ายเป็นเป็นเป็น connecting and trading city เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็น investment แบบไหนไหมเพราะว่าในระยะหลังๆนี้ถ้าหากว่าเลื่อนสายตา าจากอีฟูเนี่ยนะคะขวาขวาขวามานี่ด้วยเนี่ยก็จะไปเจอไอ้ตรงระเบียงที่เขาระเบียงนี้ไม่ใช่ความหมายความหมายระเบียงจริงนะคะหมายถึงว่าเส้นทางเชื่อมต่อของไปจริงต,ตรงนั้นว่าจะเป็นหูเป่ยเออประมาณนั้นนะเนอะอาะแถวนั้นเขาก็จะพยายามมีเขาเรียกไรเป็นเทคโนโลยีเข้าฮับเนี่ยขึ้นมาแล้วไอ้เมืองแบบนี้ก็ เติบโตได้ค่อนข้างจะดีในจีนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีฟูจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากอีฟูดิฉันก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อยากจะไปพูดถึงอีกเมืองหนึ่งที่จีนเขาเป็นโชว์เคสเลยแหละแต่ยังยังเป็นหนออ่อนนะคะจัสมอริบานเนี้ยก็คือเรื่องของ กุยหยางเออมันเป็นยังไงนะเจ้ากุยหย่างเนี่ยแล้วก็เมื่อตอนที่ดิฉันหยิบซีรีส์นี้มาผู้ที้ฟังนะคะก็ยังบอกด้วยว่าอ้อตอนนี้ใครๆก็ชิงกันนะอยากจะประกาศตัวว่าเมืองฉันเนี่ยเป็นเมืองไฮเทคอืมที่ไหนบ้างในโลกนี้ถ้าไปได้ถึงนะคะสัปดาห์นี้ก็จะพยายาม พูดคุยกันด้วยเรื่องพวกนี้ค่ะ Talking about if you remember the Efu i f u is the city that I said earlier that the Chinese um, people specifically the i f u resident and the Chinese government um, those who prefer the prolongation of the EJIL u or the One Belt One Road might um, place i f u in quite uh, higher a because it's recently it's acting like a trading uh, city and uh, connecting city if you couldn't imagine i like you to remember that i said earlier ifu is um, is uh, the one of the main stations that connect uh, the uh, the chinese people of china in general why the western territory this is the old um um, the old sea road, you remember, they call um, the 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 mainland connecting as the one belt and they call the maritime connecting as the one road. We we foreigner, we quite <laughs> we quite surprised that they call something like that but anyway, the E Tai, This is the one belt is having E on the map. So uh, no matter how foreigner my question the the future of Efu, because there's so many tension that I uh, mentioned already uh, the chinese they have well, easily they have no doubt about that because of this capability to link and i said and what i'd like to know more is that um, the way that ifu might turn out to be because recently um, the Chinese government they pay attention quite a lot on cheating and changing or constructing uh, even the new city in order to create a high tech um, city, and ifu might be one of them. อย่างที่บอกนะคะว่าเออเรื่องราวของอีฟูนี่ด,ดูต่อไปจริงๆถ้าหาว่าหมดซีรีส์เรื่องไฮเทคตรงนี้แล้วนะดิฉันก็อยากจะพูดต่อมันกันเนาะเรื่องของไฮเทคเหมือนกันแต่อันนี้เป็นข้อควรระวังเพราะว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมาจริงๆก็หลายปีแล้วแหละถ้าใครฟังรายการนี้อยู่หรือว่าฟังข้อพึงระวังเกี่ยวกับเทคโนโลยีคงจำเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวที่มีแฮกเกอร์เข้าไปเกี่ยวข้องได้ พอดีที่ฉันไปเห็นมาจากฟอร์จูนเอาไว้อ่นเสร็จแล้วจะมา,มาเล่าให้ฟังนะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องเมืองที่พิกโชมีหนึ่งเมืองเพื่อที่จะเป็นเมืองทางด้านไฮเทคเมืองน,นี้จริงๆก็คือกุอยยางนะคะกุยยางกุยยางนี่ก็เป็นเมืองเก่าๆใช้คำแบบนี้ดีว,ว่าเออ โครงสร้างเดิมของกุ้ยหยางนี่ดิฉันว่าน่าจะสอ2,000ปีได้หรอมั้งอืมกุ้ยหยางนี่เมืองเก่าจริง,รงก็เปลี่ยนเขาเรียกอะไรคอสเมติกแล้วอะไรก่แล้วมันมันโตช้าไงม,ม,มันเมื่อเมื่อเทียบกับสมัยก่อนปฏิวัติปฏิวัติในที่นี้คือปฏิวัติ 194, 1949นะคะตอนที่จีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยกุ้ยหยางกแทบไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรมากมายแม้กระทั่งตอนที่เ เมืองเยอะแยะมากมายเขาเปลี่ยนกันยุคงยุคข,ของเติ้งเสี่ยวผิงต่อด้วยเจียงเจิ้อหมินอะไรแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเมืองทางด้านฝั่งตะวันออกชายฝั่งเนี่ยก็เ,เปลี่ยนเยอะมากกุยย้ยหยางก็ยังหมื่เดิมประมาณนั้นพึ่งจะเปลี่ยนเยอะๆเอาตอนนี้แหละก็คือ,อช่วงที่เขาเรียกอะไรอะช่วงที่จีนเขาปรับแล้วว่าฉันจะปรับเมืองนะเราก็จะสร้างเมืองที่เป็นไฮเทคด้วยกุ้ยหยาง ได้รับการดิสเน่เนี่ยนะคะให้เป็นแบรนด์ผิดไฮเทคของจีนจริงๆมีคนนิคเนมกูอย่หยางว่าเป็น China Big Data Valley ด้วยเ,เวลาพูดถึงเ,เขาเรียกอะไร Data Processing หรือว่า Data ประเภท Information Technology อะไรแบบนั้นนะคะดิฉันเชื่อเลยว่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยนึกถึง Silicon Valley แล้วก็ ถ้าใกล้บ้านเราหน่อยก็น,นึกถึงบังกะลอแบบนั้นนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังด้วยนะว่าเซิลิคอนแวลลีย์กับบังกะลอเนี่ยกลับไม่ได้รับการจัดลำดับสูงอย่างที่คิดแล้วในปัจจุบันโ,โลกมันเปลี่ยนไวจริงๆอกุอ้ยหยางนะคะกุ้ยหยางกุ้ยหยางเนี่ยะจะพูดยังไงดีณเวลานี้เนี่ยกุ้ยหยางที่อยู่ในกุ้ยโจเนี่ยนะคะพาร์ทหนึ่งของกุ้ยหยางก็คือเมืองที่ชื่อว่า กุยอันกุยอันเป็นผู้ใหญ่เป็นเมืองใหม่เป็นเมืองใหม่ที่มีขนาดพื้นที่เนี่ยแค่1795ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าได้รับการจัดอัำดับและก็ได้รับการวางความสนใจอย่างรุนแรงให้เป็นโชว์เคสต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าอืมดิฉันเชื่อว่าใครที่เป็นแฟน เครื่องหมายการค้ายี่ห้อมีรอยกับบนลูกแอปเปิลใครเป็นแฟนแอปเปิลนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, iPod, iP i ไอจัรพัดไอเนี่ยก็คงจะรู้จัก f o x c o n อันนี้ก็จริงๆเป็นไต้หวันเนาะเป็นบริษัทไต้หวัน f o x c o n ตอนนี้เนี่ยก็ย้ายออกจากตัวเซนเจอคือหมายถึงว่าย้ายตัวตัวเมนอฟิ e ในจี G, เนี่ยออกจากเซนเจอแล้วก็มาอยู่ที่มาอยู่ที่กุยหยางนี่แหละ นอกเหนือจากฟอกคอนแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่ย้ายมาก็เป็นผู้อุตสาหกรรมไฮเทคหรือไม่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับพวกไฮเทคที่มาอยู่ที่ที่ตัวกู้ยหยางเนี่ยยาวเลยนะเช่นเอาที่คุ้นคุ้นกันก็คือ Microsoft หัวเวยนี่ของเจนแต่ว่าหัวเวยก็คือสมัยก่อนเนี่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็มาอยู่ที่กู้หยางนอกจากสงยี่ห้อนี้แล้วเนี่ยก็จะมีหุ้นเดยอันนี้ออกเสียงแบบ คนเกาหลีขอให้ออกเซยมฮุนเดยแล้วก็มีเทนเซนนะคะมีเทนเซนมีคอคอมที่น่าสนใจลืมไม่ได้ห้ามลืมนะคะว่าอาลีบาบาเนี่ยใช้กูยหยางนี่แหละเป็นเมนแล้วตอนนี้อาลีเอ็กซ์เพรสอาลีบาบานี่ก็โอ้ยตายละไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่อาลีบาบาแจ็คหมาไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้นะคะก mm ุย hmm. หยางนี่แหละเป็นพื้นที่สําคัญ ทำไมมันโตเร็วอืที่น่าสนใจก็คือบริษัทอ่าเรียกว่าเป็นไม่ใช่บริษัทสีเป็นสถาบันทางด้านเทคโนโลยีเหมือนกับเหมือนกับอเมริกามี MIT เนอะแล้วก็เอเชียเราในสมัยหนึ่งใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานอยากจะมี AIT AIT ก็คือ Uh, Asian in s t น t ต t ล t e of Technology MIT ก uh, ็คือแมช u ช t t t s ต์ t i นส t e e o ์ออฟเทค o นโลยของอินเดียเนี่ยเขาก็จะมี n i t t นี่แหละแล้วก็มันมีหลาย Department นะคะแต่ว่าหน่วยงานของ n i t t ของอินเดียเนี่ยที่ประสานความร่วมมือกับทางผู้บริหารเมืองกล้หยางเนี่ยเราก็วางโครงสร้างโครงข่ายเพื่อให้บริษัทพวกเทคโนโลยีเหล่านี้ เขาเรียกอะไรดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้มาเนี่ยเป็นคอร์ร่เรื่อง,อ,งอ,อิเล็กทรอนิกส์เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นหลักเลยแล้วก็ปรากฏว่าไม่พอนะคะกูอย่างเนี่ยเขายังไปลงนามความตกลงกับบริษัทในอังกฤษอันนี้เป็นเหมือนกับไปไปทำแพ็กเกจเลยกับคล้ายๆกับเป็นถ้าเป็นบ้านเราเรียกอะไรอะ คล้ายๆกับเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหการรมเออคล้ายๆแบบนั้นนะคะเป็นแองกรลมันจะมีมันจะมี Data Park มีอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นของบ้านเราเนาะก็น่าจะอยากให้นึกถึงนิคมลำพูนอะไรแบบนั้นนะคะที่เป็นนิคม h ไ t e c h แบบ a d v a n c e ์ค่อนข้างมากในนู้นมีเยอะนะคะของเราก็จะมีตรงลำพูนตรงบางกะดีอะไรพวกนั้นนะก็จะคือเหมาล็อตเซตมาเลยทำทำข้อตกลงกันปุ๊บก็จะมีประมาณ30บริษัท ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีพวกนี้มาอยู่ที่กุยหยางโอ้เป็นไงล่ะปรับโฉมอย่างรุนแรงก็ยังบอกด้วยนะคะว่าด้วยลักษณะโปรเจกต์ดึงดูดแบบนี้แหละทำให้กุยหยางเนี่ยสามารถที่จะสร้างงานได้ถึง30,000อัตรานะคะต่อปีแล้วก็ดึงเงินลงทุนเนี่ยเข้ามาในกุยหยางเนี่ยได้ถึงอย่างน้อยๆเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ11ต่อปีก็คือประมาณปีละไม่ต่ำกว่า3.3พันล้าน USD ดอลลาร์นะคะนั่นคือแค่ระดับเมืองเมืองหนึ่งเท่านั้นเองเออทีนี้บริษัทพวกนี้เนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรมันดูดีขนาดนั้นเลยเหรอมันมีข้อพึงระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการจัดงานที่มันมีสเสน่ห์ดึงดูดแหละก็คือ Big Data Expo เนี่ยนะคะ ก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มีทั้งอาลีบาบามีทั้งเทนเซ็นแล้วก็บริษัทที่หลายย่อยลงมาแต่ว่าทำเกี่ยวกับ Data เนี่ยพอเขามารวมๆตัวกันปุ๊บนึงก็มีสัมนาเขาเรียกอะไรประกอบ Expo ด้วยเนะี่ยแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างเนี่ยนะมันดูดีในเรื่องของ Data Processing Data Information Data ทั้งหลายทั้งแหลเนี่ย มันดูดีขนาดนั้นเลยเหรอมันดูดีง่ายได้ขนาดนั้นเออมีข้อสังเกตตรงที่ว่าอืมการเก็บรวบรวม Data เนี่ยก็ดีแหละด้วยเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายทั้งแหละที่มันใหม่นะคะแต่ว่าถูกตั้งข้อสงสัยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Data เนี่นะคะข้อมูล ทั้งหลายทั้งแหลเนี่ยมันมันพัฒนาไปกว่านี้เพื่อสร้างจสเนียดึงดูดให้กับกุยันมากกว่านี้เนี่ยมันต้องทําได้มากกว่าแค่วิเคราะห์พื้นฐานนะโดยเฉพาะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในเชิงของการเข้าใจ Human Factor ซึ่งอันนี้หลายๆท่านที่เข้าไปอินเวสรวมถึงนักลงทุนจริงเองด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะกุยนัน เป็นปัญหาที่ตั้งถูกทั้งกอ้อสังเกตว่าจีนเนี่ยยังพัฒนาเรื่องนี้ไปได้ค่อนข้างจำกัดมาก I haven't got enough time to talk about one of the uh, quite a showcase in um, the Chinese uh, perspective that is uh, the newly constructed district in Guiyang this is Guiyang g u y a n g is quite famous recently because it's like a, a new area for so many data uh, technology company I will talk about that later after we have a break' break and the crew yes welcome back I'm talking earlier about the um, quite interesting place in Chinese um, city development if you Know the word Guizhou. Guizhou is the province and Guiyang is the capital of Guizhou. Um, and as so, uh, I said earlier in Thai, that um, the name Guiyang, the, the city of Guiyang, is quite ancient and um, slowly changed. I like to say the word slowly changed. Indeed, even uh, in the times of Tumoi, uh, around 1920s, decades uh, up until 1940s. If you remember 1949, that is the years that uh, the PRC uh, took over from the ROC, Guiyang is rarely changed at all. And even in the periods of Deng Xiaoping, Guiyang is also rarely changed or so changed just a little bit. But recently, um, Guiyang is about to change or already changed have changed because um, Guiyang is half the new district this is Guiyang. Guiyang is just around 1,795 square kilometers, uh, superb designated as the strategic heart I like the word of Guiyang's. Technological aspiration why it is oh sorry, why is this um like that? Is that the reason? Is that the reason indeed? Um recently Guizhou posted the third fastest economic growth among China's thirty one province last year, this is 2016, and Guyang was ranked. As best performing city in twenty sixteen by the Milken Institute. Oh, why? Because of this Guiyang, and why Guiyang is so attractive, so famous. <laughs> if you remember the name Falkons for those of you who use the Cadgers band that had a bite on an apple, that is apple. You might remember the name Fawcett just around two or three years ago when ford um, decided to change their location from um, the main location in uh, mainland china from uh, shenzhen to other places, um, the, the, the shares, i mean, the price of the shares is quite uh, sway. and they said because of. Um, um, Apple is about to decline something like that if you remember that the time when uh, Steve Jobs passed away and Tim Cook just uh, took over on that Apple and Focon is just one of the biggest uh, supplier for Apple something like that and recently we know that Focon is moved from Shenzhen to this Guiyang mm. and not only for Falcon. Um, the question is simple. Why Falcon is among the first to arise? And more is coming. Why? <laughs> because tax incentive, state support and lower costs have helped draw company, including all the big names that you might imagine. This is Microsoft huawei huawei is the chinese brand but normally huawei is um, located um i do remember that huawei huawei is just shanghai band right while the lonovo is the beijing brand yeah. huawei is loosely uh, located in um Guyana. and apart from that they also got hyundai motor pronounced at the Korean fans asked me to pronounce because normally we call because Hyundai, right? They said that the Korean pronounce as Hyundai, so okay, Hyundai beat Hyundai. And they also got Tencent, qualcomm and, the famous Alibaba. A partnership with the Indians and in IIT for a professional college of electronic has been agreed. And a Chinese UK data part of 30 companies will jointly develop health technologies. That means, apart from data. In general, that's mean data in business, data in finance, data or in whatever they will develop data in health technology. Also, mm, amazing isn't it? And the government has projected the investment into Guyan will increase by eleven percent to 3.34 uh, .3, billion yes, correctly billion U.S. dollar or around two point six billion um sterling this year this uh, twenty six uh, twenty seventeen and they projected that they will create around uh, thirty thousand more jobs. If you compare this Guyan with e that I uh, said earlier that of um, is also create a lot of jobs but Different kinds and different collector. Anyway, China seems to have more job in the future. The big, uh, the third big data expo in uh, previous May was the last opportunity to market Guiyang benefits. And this year, Alibaba announced it will launch a block data center. Ooh, wow, with the Guiyang public security. Bureau Another great find more light With wide tension showcase Augmented reality Huang Po and uh, Aidata u n um, view Reading recognition text อืมค่ะอันนี้น่าพูดถึงนิดนึงเพราะว่าถ้าหากว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ว่า uh, UK Data Park เนี่ยเขาจะ มีคอนแทคกั Contact แล้วว่า30บริษัทนี่จะมาแล้วก็30บริษัทที่ว่านี้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์เทคโนโลยีซึ่งถ้าหากว่าตัวไฮด a าต้าเนี่ยนะคะทำตรงนี้ได้จริงหมายถึงว่าตัวตัวลิฟต์เรดิงเรคอมดิชันเทคเนี่ยก็คืออ่านริมฝีปากนะ่ะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่อ่านริมฝีปากแล้วก็จะรู้เลยว่า คนที่พูดเนะี่ยพูดอะไรอยู่อะไรแบบนี้นะคะต่อให้ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะมีสองด้านเลยด้านหนึ่งก็คือช่วยพัฒนาในเรื่องของเ,อเทคโนโลยีด้านเขาเรียกอะไรอะอด้านการแพทย์อะ่ะอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีใน,ในเรื่องของสปายได้ดีเลยนะก็มาดูว่ากุ้ยอันจะพัฒนาต่อไปอย่างไรอันนี้เวลารับตั้งตา,งตางคอยแล้วก็ มาดูกันนิดหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกุยโจกุยโจนี่คือตัวมณฑลเขานะคะในรอบประมาณสองปีที่ผ่านมาเนี่ยกุยโจโตโค่อนข้างจะเยอะอย่างที่บอกนะคะว่าติดอันดับเมืองมณฑลที่โตเยอะในขณะที่กุยหยางก็ติดในอันดับเมืองที่โตที่สุดเนี่ยมันไปด้วยกันมันโตเร็วขนาดนี้มันมีปัญหาไหมมีค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เพราะว่ายังยังไม่ค่อยพอคือตอนนี้เนี่ยกุญยอย่างเนี่ยมีระบบะเขาเรียกอะไรระบบเรียวนะคะระบบรถไฟที่ค่อนข้างจะดีมีสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตด้วยนะแล้วก็มีเส้นทางเขาเรียกอะไรไฮเวย์ Highway เนี่ยมีความยาวรวมเนี่ยประมาณหมื่นกิโลซึ่งถือว่าน้อยเนาะแล้วก็มีแทร็กรถไฟ วางแผนเอาไว้ว่าจนกระทั่งถึงปี2020เนี่ยก็อีกประมาณ3ปีนี่นะคะควรจะต้องมีเส้นทางรถไฟเนี่ยให้ได้ถึง4,000กิโลเมตรแหมจะได้จังนี้เขาไม่ได้บอกว่านับเวลาเนี้มีอยู่สักเท่าไหร่คือถ้าหากว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันดำเนินการได้อย่างที่คาดการเอาไว้เนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆเลยก็คืออะไรก็คือทวริซึม ของกุ้ยโจเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะแน่แล้วก็ที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกก็คือว่าด้วยความที่เมืองมันโตอินฟราสตรักเจอร์ก็ดีนู่นนี่นั่นทั้งหลายทั้งหลาเนี่ยมันก็เลยทําให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะมันบูมันโตไปด้วยอันนี้แหละที่ต้องระวังหนึงว่ามันจะบบเบิ้ลไหมพอมันบูมันโตไปด้วยเนี่ยก็บอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีคนย้ายเข้ามา เป็นสมาชิกของกุ้ยโจเนี่ยอยู่ถึง4ี่แสนคนประมาณ4,58,000หคนที่ย้ายเข้ามาเขาเรียกอะไรนะย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาเลยนะคนจีนก็คือระบบยังเป็นหูโขอ,อยู่นะคะยังใช้ระบบหูโขอ,อยู่ก็คือพอย้ายเข้ามาอยู่ในกุ้ยโจปุ๊บก,ก็ต้องมาใช้ฟ a c i ซิลิตี้ของกุ้ยโจใช้เฮลท์เซอร์วิสอะไรของกุยก้ยโจกุ้ยโจก็ยิ่งต้องพัฒนาเรื่องราวเหล่านี้แล้วโดยรวมๆแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมา กุยโจเนี่ยเขาก็เคลมว่าด้วยความที่เขาพัฒนานู่นนี่นั่นเตรียมแผนอย่างนู่นอย่างนี้เขาช่วยทําให้คนในพื้นที่เขาเนี่ยในกุยโจเนี่ยลดอัตราความยากจนซึ่งเป็นหนึ่งในโชว์เคสที่สิทิ้นผิงพูดมาตลอดนี่นะคะลดลงไปได้ถึง1.2ล้านคนนะโอ้อาสนใจทีเดียวท l อ i กิ a b o u เ t าด w วย that ก uh, ุยโจชน quite a lot u um, In double um, just the the econ economic growth is just a double. Um, the landlocked province growth is also down to much needed infrastructure that mean um, though is uh, the growth is quite rapid that but they also have some kinds of uh, infrastructure problem. And um recently, Guiyang now has a modern railway station and international airport with another thousand um not thousand, another ten thousand of highways and four thousand kilometer of train track planned to complete by twenty twenty. No one knows for sure right now what's gonna happen next. So many people expect that if this kind of infrastructure could be improved and constructed and quite easily linked together, Guizhou's tourism will boost so easily. This growth is inevitably transforming life for city residents, of course. Programs to improve housings saw uh, 458,000 people resettle into new homes in 2016 that quite a lot of number and the government say it lifted 1.2 billion guizhou people out of poverty last year and that is another showcase that xi jinping normally claim and i like to say that um, as a growing city, Guiyang is also showing some success in growing in young talent. Office administrator um, like Yang Yang Yuanlin, who studied at the prestigious Beijing University and completed a master's degree in Hong Kong before coming back to Guiyang, is part of it. One of them. So many people she uh, gave an interview. That so many people asked why she is the one who graduated from Beida. Beida is very really one of the prestigious, apart from Tsinghua, Beida, and Futan sort of. So if you graduate from Beida, you have a chance to, uh, to work um, at the you are chosen and like and play something like that. Why she uh, come to Guiyang? This is quite far away from Beijing and the prosperous opportunity, something like that. She said that because Guiyang is changing and she saw a lot of opportunity in this area. And more than that, she's one of the Guiyang people. She remember when Guiyang have not t h i n g regarded as the modern of city at all and she said that uh, compared to what she used to stay here when she was just a child, g o y a n g is rapidly changed and for the better. I will talk about this more um uh, ค่ะมาพูดกันในภาคภาษาไทยก่อนเดี๋ยวที่ฉันลืมก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวกุ้ยหยางเนี่ย เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ด้วยความที่อ,อ้างตัวเลขที่สวยงามรัฐบาลก็ยิ่งดึงดูดรัฐบาลก็ยิ่งมีเงินมา,าช่วยสปอร์ตในการปรับเมืองก็ยิ่งทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยดูเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ดึงดูดให้กับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำงานที่นี่หนึ่งในนั้นเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์อย่างยวนลินนะคะซึ่งยางยวนลินเนี่ยจบที่เป่ยจิงค่ะจบเป่ยต้าใครๆก็บอกว่าเอ้ยทำไมไมาอยู่ที่นี่ ปรากฏเธอบอกว่าอยู่ที่นี่แหละดีแล้วเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดเธอเป็นคนที่มีสํานึกรักบ้านเกิดค่ะสํานึกนี้สําคัญมากแล้วก็เธอเชื่อว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเธอจะมีโอกาสสร้างให้มันดีขึ้นไปกว่านี้อีกเอาล่ะค่ะดิฉันยังไม่มีเวลาสักเท่าไหร่แล้วนะคะคงต้องพักกันในเวลาเท่านี้ค่ะ yes i said about the changing city you remember that and i mentioned yang Yuanlin already uh, normally i said like uh, those who uh, graduate from really prestigious university they have um, a lot of great chance and one of my friend they also, she also graduated from this Beita and another one from futan they got a lot of opportunity in their own society and i even asked uh, a friend from Beita university whether you are a member of the um community youth league she said oh why you know that i said that oh because most of uh, those who graduate in that university, is the um, part of this prestigious organization and those that present very interesting ideas and t h e r e to um, to try the limit s of so many things, u h ah, uh, t people like her ก็พูดถึงใบตานึกถึงเพื่อนนะคะเพื่อนที่จบมหาวิทยาลัยนี่แหละใบตาก็ พวกมหาลาัยดังในจีนก็จะเปอรตาฟูตันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นดิฉันด้วยความที่มีเพื่อนที่จบทั้งเปอรตาทั้งฟูตันเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าคาแรคเตอร์ของคนที่จบมหาวิทยาลัยแบบนี้นี่คืออืมเป็นแบบไหนแล้วพอตอนที่เขาสัมภาษณ์หยางหยนหลินเนี่ยนะคะที่มาอยู่ที่กุยหยางนี่ก็แบบอ,อ,อ๋อเธอเออดวีวิธีคิดของเธออะ่ะเพราะว่าเมืองมันแลนล็อกอ่ะกุยอยางเนี่ยมันมันไปย,ยากมันอะไรยากนี่นะคะแต่ก็ เธอก็มีมีความตั้งใจที่ดีโอเคอ่ะมาดูคนอื่นๆบ้างว่าอะไรที่ดึงดูดให้อ่ามาอยู่ที่กุยย้ยหยางอ๋อวันนี้น่าสนใจมากเลยอะวิธีวิธีคิดเนาะอ่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาก็พูดอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยคือด้วยความที่เป็นสายอาจารย์ในจีนเนี่ย เออน,นี๋ดิดิฉันต้องไปเช็คกับเพื่อนอีกทีว่าเป็นอย่างจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดิฉันได้มาจากการเรียนนะคะก็บอกว่าศาสตาจารย์ในจีนเนี่ยนะอ่าที่กุ้หยางกับที่ไปจยเงเนี่ยก็คือจ่ายเงินเดือนเนี่ยเท่ากันแล้วทําไมต้องเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในไปจยเงซึ่งเดินทางก็รถติดมีปัญหาเรื่องพอลูชันมันรุนแรงมากนะไอ้พอลูชันไปจยเงเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่มันจะมีเขาเรียกอะไร เป็น sandstorm เนอะเป็นพายุทรายเนี่ยค่ะที่มาจากมาจากมองโกเนียโอ้โหมันหนักหนาสาหัสมากเอาเป็นว่าด้วยสุขภาพอย่างนี้ฉันไม่ไม่น่าจะรอดนะคะเคยใช้ผ้าปิดปากปิดแล้วมันก็ทรายมันละเอียดอ่ะมันก็เข้าไปได้อยู่ดีเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนไปจริงก็บอกว่าเธออย่ามาเที่ยวบ้านเลยฉันไม่อยากจะต้องมาดูแลสุขภาพเธอประมาณนั้นนะเพื่อนมีน้ําใจมากเลยก็ดิฉันมันตัดโอกาสดีจริงๆโอเคก็ นอกเหนือจากปัญหาเรื่องพ l ล t ชันสิ่งหนึ่งที่กุ้ยหยางมีแล้วดีกว่าก็คือแมถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็ใช้คำว่าหินสวยน้ำใสเพราะว่าธรรมชาติมันยังโซกรีนะก็ด้วยเงินที่ได้รับเงินเดือนเท่ากันทำไมจะต้องเอาตัวเองไปทุกทรมานกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอู้เป็นอะไรที่ดีเนาะวิธีคิดแม่ดิฉันอยากทำแบบนี้บ้างจังเลยนอกเหนือจาก ตรงนั้นแล้วนะคะด้วยความที่กุย้ยหยางเป็นเมืองที่ about to grow ใช้คำแบบนี้ดีกว่าคือยังไม่ได้ grow แบบแบบเขาเรียกอะไรยาวนานมากปจจิงมันเมืองหลวงนะคะเมืองหลวงมาต้องหมิงชิงสาธารณรก็สี่ยุคอะเป็นเมืองหลวงของสี่ยุคมามันก็ประมาณนี้แหละกุย้ยหยางก็เป็นเคยเป็นเมืองหลวงเมืองสำคัญเมืองเก่าแต่มันนานมากแล้วอะมันก็ยังไม่เทียบเท่าและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าราคา บ้านเนี่ยค่อนข้างจะถูกคือ2,000หยวนหรือว่า227พาวเนี่ยก็สามารถที่จะเช่าเซ็นทรัลอพาร์ตเมนต์คืออยู่ในโลเคชั่นที่ดีทำเลที่ดีได้แล้วหาดลำบากมากด้วยเงิน227พาวเนี่ยนะคะถ้าจะเช่าอพาร์ตเมนต์เลยเนี่ยนะได้ท่าน English, studio, อังกฤษอะสตูดิโออะพอไหวก็เพราะฉะนั้นค่าของชีพคุณภาพชีวิตเป็น โจด,ดที่กุยหยางมีดีกว่าที่อื่นอน่าสนใจไหม,มดิฉันสนใจจริงเสียดายที่ภาษาจีนไม่ค่อยได้ความไม่งั้นแหมอยากจะไปด้วยไปอยู่ที่นั่นเลยอ่ะทีน,นี้อย่างที่บอกนะคะว่าพูดถึงกุยหยางกุยโจโ๊บเนี่ยก็คนก็จะนึกถึงไฮเทคเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หมายถึงว่าอันนีนน้เป็นแลนของกุยหยางนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดจริงเนี่ยเขาจะ ตอบสนองแค่ไหนเพราะว่าน,นเวลานี้เนี่ยไปจริงเนี่ยตัวตัวกรุงปักกิ่งเนี่ยนะคะเขาก็ยังอยากจะให้ย่านนี้เขาเรียกว่าจงกวนคันเนี่ยเป็นเป็นซิลิคอนแวลลี์ของของตัวจีนอยู่ถ้าหากว่ากุ้หย,ยางหรือว่ากุยานเนี่ยนะคะดึงทรัพยากรในเรื่องของไฮเทคมาอยู่ตรงนี้เยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ย่าน ตรงเนี้ยของจีนเนี่ยนะคะจงกวนขันเนี่ยน่าจะอยู่ทางด้านใต้ไหมเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับผู้บริหารนครไปจริงโอ้ก็การเมืองดีๆนี่แหละคะ่ะต้องดูกันต่อไปว่าะจะแก้ไขกันยังไง I'm talking about why g u ย y าง is s um, so attractive to many people If you remember uh, the way that we talk about Yifu and we talk that um, in order to attract more investors, uh, the local government that they have to try to uh, create a recreational center and they try to beautify the city and create more prestigious uh, educational still uh, institutions something like that. Um, I talk about another Guiyang uh, resident. Um, Yang Yuanlin already. And this another interviewee, they say that uh, as a lecturer, a university lecturer, uh, whether you are in uh, Guiyang or in Beijing, they pay you the same uh, salary. So why you have to um, depress yourself by being in a very, very congested areas of all of China and Beijing is very, very polluted, why you have to live your life in such, um, an environment like that, and more than that, she also said that because um, the um, the housing price in Guizhou is quite cheap compared to Beijing, you can rent um, a central apartment in a very very superb uh, central district of guyang for just two thousand yuan a month. Um, Around two hundred and twenty-seven pounds sterling a month, and I try to compare to uh, my own experience about these kinds of renting price in the UK at that time, um, nearly a decade ago. Uh, you at at this price, you you may have a chance to rent just a very a very compact studio. and not in a central district you have to uh, look for a suburb uh, quite uh, outskirt of a suburb again something like that so housing price um, is quite a significant uh, matter for you to decide where you should work and l i v e ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแม่มีหลากหลายเรื่องราวเอาละเพื่อเป็นการเตรียม พวกเราสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเมืองอีกเหมือนกันครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ผลงานการเขียนของเฮเลนล็อกสเบิร์กแล้วกุ้ยหยางกับอีฟูเนี่ยเป็นเฮเลนล็อกสเบิร์กเขียนทั้งคู่นะคะแต่ว่าเมืองต่อไปที่อยากจะพูดให้ฟังรวมๆไว้ก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรนะคะถ้าจำได้ดิฉันบอกเลยว่าหลายๆประเทศ ของโลกใบนี้เนี่ยเขาพยายามแข่งขันกันมากที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้ไฮเทคซิตี้แถวๆบ้านเรานี่ถ้าจำกันได้สิงคโปร์นี่เป็นทั้งเกาะอยู่แล้วแล้วก็ปุตตาจายาเนาะปุตตาจายาครั้งหนึ่งจริงๆเขาก็ทำอยู่นะถึงแม้ว,ว่าจะไม่ได้ตามที่มหาเดนเนี่ยวางแผนเอาไว้แต่ปุตตาจายา yes ตร ajaaya what does mean uh, the 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 sons of the raja right yeah putrajaya this is why um, Malaysian claim to be a smart city w v e r e s is in Thailand I have no idea to be honest <laughs> <laughs> ไม่รู้จริงว่าเมืองไหนในประเทศไทยที่จะสามารถ c l a i มได้ว่าเป็น smart city นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ uh, ท่านผู้มีอำนาจ ในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็พยายามจะพักด้าน Thailand 4.0เพราะว่าถ้าหากมันเคลื่อนเป็นระบบด้จริงเนี่ยาการทำสมาร์ทซิตี้ก็ก็ไม่ยากเย็นจนเกินไปนะักแต่ว่าการที่จะมีอิเลเมนต์เป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมันไม่ได้แค่มีแค่อุตสาหกรรมไฮเทคนะมันต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่แน่นอนไฮเทคมันสำคัญที่สุดแล้วเมืองไหนล่ะที่เขาพูด,พดกันอ่าดิฉันเชื่อว่าอย่างที่บอกนะคะว่า หลายคนเนี่ยคงนึกถึงซิลิคอนแวลลย์ไอ้นั่นมันเป็นจุดกำเนิดเนาะของคอนเซปต์เรื่องแบบนี้ซิลิคอนแวลลย์เนี่ยมันก็คืออยู่ไปทางตอนใต้ของซานฟรานซิสโกคือดิฉันใช้ google map เอาเพราะว่าอเมริกามันไกลเกินไปเดินทางไว้มม่อไหวมันไกลจริงอะมันเป็น,เป,นเป็นวันๆน,นะคะสุขภาพดิฉันไม่อำนวยก็เอาอเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคนไม่ได้มองแค่ตัวซิลิคอนแวลลย์แล้วนะ มีตรงไหนอีกที่เขามองแน่นอนบางกองก็เริ่มจะเอาละมี m a สด้าซิตอ่าไม่ใช่บริษัทรถย,ยนต์ยี่ห้อมาสด้ไม่ใช่อันนั้นนะคะ m a ส d a นี้ M A S D A R เออมาสด้อันนี้อยู่ตรงไหนแล้วนอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยตอนนี้มีสาบใหม่นะมี s i ิลิคอนแว l ลี่อ้มันอยู่ตรงไหนหรอชิลิคอนแวลลี่แล้วทำไมอยู่ดีๆมันดูเหมือนจะมีโอกาสเบียดครับ s i ลิคอนแวล l ี y ซิลิคอนแวลลีนั่นในซานฟรานซิสโกนะคะแต่ว่า s i l i c o นแว l ลียนี่ยังไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนนอกเหนือจากนั้นเมืองที่ดิฉันไปเยี่ยมเยี่ยมมาตอนไปป่วยมานี่แหละที่โซเนี่ยก็ได้รับการจับตามองการเดินทางสะดวกสบายจริงแล้วก็ในหลายๆประเทศเวลาที่อยู่ในระบบซับเวย์เนี่ยนะคะอันเดอร์กราวรถไฟใต้ดินเนี่ยเมโทรเนาะในในโซลเขาเรียเมโทรเนี่ย ในหลายๆประเทศใช้อินเทอร์เน็ตใช้มือถือนี่ลำบากมากเลยนะสัญญาณไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่ในโซนี่มีปัญหาสัญญาณดีมากคมชัดสามารถทำนู่นทำนี่ได้ตลอดแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันบอกอะไรอ้าวแล้วทำไมเมืองหลายๆเมืองเนี่ย มันมันไม่ใช่เมืองในยุโรปแล้วล่ะอัน oh, นี้น่าสนใจ I'm talking about what we plan to say about the smart city or the high tech city in uh, the next week program If you remember Silicon Valley you might also remember Bangalore but no we try to go beyond that we uh, will introduce the uh, Silicon Valley where it is I <laughs> don't tell you right now. I will tell you for the next week program. For those of you who listen to this radio program, I like to say thank you. And if you don't have a chance to observe, <laughs> I like to say that for uh, two or three weeks uh, already that we have uh, the new controller. That is uh, Mr. Tanat Gao And we still have the same producer. She's a woman, but her name is Apichat Komapat. ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนนาทีสุดท้ายท่านที่ไม่มีโอกาสจะสังเกตอยู่แล้วลนะเพราะว่าอยู่ในห้องส่งเนี่ยนะคะก็คือว่าช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้คุณธนัทแก้วฉายนะคะเป็นผู้ควบคุมเสียงเป็นคอนโทรลนะคะแล้วก็ยังคงมีคุณอภิชาติค่ะคุณอภิชาติคมออพัชชื่อสุภาพบุรุษมากแต่ว่าเธอเป็นสุภาพสตรีนะคะสุภาพสตรทีท่านนี้เนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์รายการดิฉันมานานมากละ น่นจริงๆว่าก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนนาทีสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่ารักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะอย่างน้อยอย่าเป็นแบบเวลาลักค่ะ Try to be healthy, keep yourself in strong shape in physical term and mentality Till we m e e t again next time สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ